ดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนอนตัวแบนกันนะครับดังนั้นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้เราจะเรียกมันว่า Patihelminthes นะครับ Patihelminthes นะครับมันมาจากภาษากรีกนะ2คำคำว่า Patty กับ Helmin นะครับ Patty แปลว่า fat นะครับก็คือแบนนะครับ Helmin ก็แปลว่าworm ก็คือหนอนนะครับ2คำนี้รวมกันก็คือหนอนตัวแบนดังนั้นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้นะครับ Patihelminthes คือพวกหนอนตัวแบนนั่นเองนะครับอันนี้หนอนตัวแบนเนี่ยมันมีทั้งพวกที่ดำรงชีวิตทั้งอิสระหมายถึงอยู่ในน้ำนะครับอยู่บนบกก็มีนะครับอยู่ตามที่ชื้นแฉะก็มีรวมถึงอยู่ในทะเลก็มีนะครับแล้วก็เป็นพวกปรสิตก็คือเป็นพยาธิอยู่ในตัวคนตัวสัตว์ก็มีนะครับเราพบว่าไฟลัม Patihelminthes เนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 สปีซีส์นะครับก็มีสมาชิกอยู่ประมาณนี้นะครับข้างหน้านี้ก็เป็นรูปของหนอนตัวแบนนะครับเอาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะคราวนี้เรามาดูลักษณะสำคัญทั่วไปนะครับสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้ต้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกัน1 นะครับคือมีสมมาตรเป็นแบบครึ่งซีกนะครับแบบ lateral symmetry ทำไมถึงเป็นครึ่งซีกก็เพราะว่าลักษณะตัวของเขาเนี่ยตัวเขาแบนนะครับถ้าเราแบ่งตรงกลางนะครับไปจรดด้านท้ายสุดของตัวเนี่ยมันจะได้ทั้ง2ข้างเนี่ยเท่าๆกันนะครับเขาจัดได้ว่ามีสมมาตรแบบครึ่งซีกนะครับมีเนื้อเยื่อ3ชั้นครบนะมีเนื้อเยื่อ3ชั้นครบทั่วเลยนะครับแต่คราวนี้พวกที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นเราจะแบ่งเกรดนะครับออกเป็นพวกมีช่องว่างในลำตัวไม่มีแบบเทียมกับแบบไม่มีช่องว่างนะครับพวก Patihelminthes นะครับจัดว่าเป็นพวกไม่มีช่องว่างในลำตัวเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Acromate ให้จำไว้ด้วยนะอาซิโลเมตหมายถึงไม่มีช่องว่างระหว่างผนังลำตัวกับผนังทางเดินอาหารนะครับอย่างนี้นะครับมาดูกันเห็นไหมตัวตันหมดเลยไหมครับมีเนื้อเยื่อ3ชั้นจริงนะครับมีเอ็กตัวเดิมมีโซเดิมนะครับแล้วก็เอนโดเดิมแต่ไม่มีช่องว่างนะครับส่วนผนังชั้นนอกคือผิวหนังของเขาอ่ะนะครับบางชนิดมีซิเลียซิเลียก็คือลักษณะที่มีเป็นลักษณะเป็นขนขนนะครับมีขนาดเล็กมากระดับเซลล์อ่ะนะครับอยู่บริเวณผิวนะครับช่วยในการเคลื่อนที่นะครับเช่นหนอนตัวแบนที่เราเรียกว่าพานาเลียพานาเลียเป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในน้ำจืดนะครับบางชนิดมีคิวติเคิลห่อหุ้มร่างกายเอาไว้เพราะว่าพวกเนี้ยเขาต้องเคลื่อนที่ไปบนบกนะครับไปตามพื้นต่างๆนะครับหรือคิวติเคิลเนี่ยห่อหุ้มพวกที่เป็นปรสิตด้วยนะครับพวกที่เป็นปรสิตก็คืออยู่ในร่างกายอยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์หรือสัตว์คิวติเคิลจะช่วยป้องกันน้ำย่อยที่จะเข้าไปย่อยตัวมันนะครับไม่ให้มันถูกย่อยได้นะนอกจากนี้นะครับบริเวณหัวหรือบริเวณตัวนะจะมีปุ่มดูดนะครับปุ่มดูดจะอยู่ที่หัวก็ได้หรือตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของมันนะครับหรือบางชนิดบริเวณหัวจะมีตาขอเราเรียกว่าฮูกนะครับเอาไว้เกี่ยวนะครับพวกที่มีตาขอหรือมีปุ่มดูดเนี่ยจะเป็นพวกปรสิตก็คือเป็นพวกพยาธินะครับเอาไว้ยึดเกาะกับโฮสต์นะตัวอย่างเช่นพยาธิใบไม้นะครับหรืออีกชนิดนึงก็คือพยาธิตัวตืดเป็นต้นเดี๋ยวเรามาให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนะครับบริเวณตรงนี้อันนี้คือลักษณะของตะขอเนี่ยขยายมาให้ดูนะครับอยู่บริเวณหัวแล้วก็ตรงนี้คือแว่นดูดหรือเราเรียกว่าซักเกอร์นะครับส่วนทางด้านขวามือสุดอันนี้เป็นอีกชนิดนึงนะเป็นพยาธิใบไม้นะครับก็จะมีดูดตัวดูดอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับไม่มีซักเกอร์นะครับไอ้ตัวดูดเนี่ยมันเอาไว้ทำให้ตัวพยาธิสามารถยึดอยู่กับผนังของทางเดินอาหารเช่นลำไส้ได้ดีมากๆคือแน่นเลยไม่หลุดเลยนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในนั้นแหละ
คอยดูดกินสารอาหารเราไปเรื่อยๆนะครับรูปร่างของพวกแพทิโอเมนเทสต้องเป็นยังไงนะครับรูปร่างมันจะต้องแบนนะครับรูปร่างแบนนะครับไม่มีข้อป้องบางชนิดเราอาจจะเห็นลักษณะมันเป็นป้องเป็นข้อๆอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆครับมันเป็นป้องที่เกิดขึ้นที่ผิวเท่านั้นไม่ได้เป็นป้องแบบพวกไฟลัมเอเนไรดานะครับเอเนไรดาเป็นอีกไฟลัมนึงเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับเราจะเรียกว่าหนอนป้องนะหนอนป้องตัวมันเป็นป้องจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนแต่ป้องของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นป้องที่แท้จริงหมายความว่ามันจะมีผนังกั้นระหว่างป้องผนังกั้นจะเข้าไปภายในลำตัวเลยสมมติว่าตัวนี้เป็นไส้เดือนนะอันนี้เป็นไส้เดือนนะครับภายในตัวมันก็จะมีผนังกั้นอย่างเงี้ยคือมันเป็นป้องจริงส่วนหนอนตัวแบนบางชนิดที่มันมีลักษณะตัวเป็นป้องนะครับตัวมันเป็นป้องจริงๆนะครับสมมติว่านี้ดูจากภายนอกนะดูจากภายนอกตัวเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยเป็นป้องๆแต่ว่าภายในมันไม่ได้มีผนังแบบผนังกั้นลงมาภายในตัวมันนะครับเหมือนกับไส้เดือนโอเคนะครับเราจึงจัดว่ามันก็ยังเป็นหนอนตัวแบนนั่นแหละนะครับต่อมานะครับเมื่อมาดูเรื่องการดำรงชีวิตกันนะครับพวกที่ดำรงชีวิตแบบอิสระหมายถึงอยู่ในน้ำอยู่ในดินนะครับพวกนี้จะมีการสร้างเมือกช่วยในการเคลื่อนที่ของหุ้มร่างกายนะครับป้องกันการสูญเสียน้ำด้วยนะครับส่วนพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิตคือพวกพยาธินะจะมีคิวติเคิลคอยหุ้มร่างกายเหมือนกันแต่ว่าจุดประสงค์จะต่างกันก็คือป้องกันอันตรายจากน้ำย่อยของโฮสต์นั่นเองนะครับนี่ให้ดูไปแล้วเนาะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ5นะพวกหนอนตัวแบนมีระบบทางเดินหายใจเป็นแบบท่อแต่เป็นท่อแบบปลายตันนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นแบบไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันมีปากแต่ไม่มีเอนัสก็คือไม่มีทวารนะครับทางเดินอาหารมันจะมีลักษณะแตกแขนงออกเป็นแฉกนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนพวกพยาธิตัวตื่นจะไม่มีทางเดินอาหารตรงนี้นี่คือหนอนตัวแบนที่เราเรียกมันว่าพานาเรียนะครับที่เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในน้ำจืดนะคุณจะเห็นได้ว่าภายในตัวนะครับมีอะไรบ้างมีแกสโตวัสคูลาร์คาวิตี้นี่แหละคืออันนี้คือทางเดินอาหารของมันนะครับคราวนี้ปากอยู่ตรงไหนนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นหัวมันใช่ไหมแต่ปากไม่ได้อยู่ที่หัวนะครับปากเขาจะอยู่บริเวณกลางๆลำตัวนะครับเวลากินเนี่ยเขาจะใช้ส่วนที่เป็นท่อตรงนี้แหละที่ใช้ในการกินอาหารนะครับดูดเอาอาหารเข้าไปแล้วอาหารมันจะถูกส่งไปตามแขนงของทางเดินอาหารต่างๆแล้วมันก็จะมีแขนงย่อยเห็นไหมครับแขนงย่อยที่แตกออกมาเป็นเหมือนกิ่งพวกเนี้ยนะมันจะทำหน้าที่ย่อยแล้วก็แจกจ่ายอาหารที่ย่อยเนี่ยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นทางเดินอาหารของพวกหนอนตัวแบนจะพยายามมันจะกระจายไปทั่วร่างกายของมันนะครับคราวนี้จุดสังเกตต่อมานะครับพวกเพทิเฮมินเทสมันเป็นสัตว์ที่เริ่มมีการวิวัฒนาการของระบบประสาทดีกว่าพวกไนดาเลียนะครับคือมันมีระบบประสาทที่เป็นปมประสาทเราเรียกว่าเซฟไรเซชันนะครับคือเป็นลักษณะเป็นปมประสาทที่อยู่บริเวณหัวนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปมประสาทอยู่ที่บริเวณหัวแต่ว่าเราก็ไม่เรียกมันว่าสมองนะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มีความซับซ้อนเหมือนสมองนะครับอย่างไรก็ตามบริเวณหัวของเขาเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมีปมประสาทขนาดใหญ่อยู่แล้วก็จะมีเส้นประสาทที่ต่อจากปมประสาทเนี่ยทอดขนานไปตามความยาวของตัวไปจนถึงด้านท้ายสุดนะครับดังนั้นพวก
หนอนตัวแบนเนี่ยมันจึงมีลักษณะการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าพวกไนดาเลียคือมันเป็นผู้ล่าได้นะครับมันกินสัตว์ตัวอื่นเล็กๆเป็นอาหารได้นะครับมันบางชนิดที่เป็นปรสิตมันสามารถที่จะมีวงชีวิตเดินทางนะครับจากสัตว์ตัวนึงไปหาสัตว์ตัวนึงแล้วก็เข้าไปสู่โฮสต์ถาวรเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งว่าโฮสต์ถาวรคืออะไรนะครับโอเคบริเวณหัวมันจะมีอวัยวะที่เรียกว่าไอสปอตนะครับทำหน้าที่ในการรับแสงนะมันเหมือนลูกตามันแหละแต่ว่ามันมองไม่เห็นหรอกนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าบริเวณไหนมีแสงมากมีแสงน้อยนะครับพวกนี้มันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันพยายามที่จะอยู่ห่างจากแสงเอาไว้นะครับโอเคคราวนี้ด้วยความที่ลักษณะตัวมันแบนเนี่ยนะครับมันไม่มีอวัยวะที่หายใจโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยพวกที่ดำรงชีวิตแบบอิสระนะครับคืออยู่ในน้ำอยู่ในดินนะพวกนี้จะใช้กระบวนการแพร่ของออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าแพร่ออกตามกฎของการแพร่ครับเพราะว่าตัวมันแบนนะครับการแพร่ของก๊าซก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับส่วนพวกที่เป็นพยาธินะครับพวกที่อาศัยอยู่ในตัวของสัตว์ตัวของมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะดำรงชีวิตแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนครับเพราะว่าในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยออกซิเจนจะต่ำมากนะครับพวกนี้ก็เลยมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปนะครับคราวนี้รูปนี้เรามาดูว่า พวกหนอนตัวแบนนะครับมันมีอวัยวะเพิ่มเติมอะไรบ้างซ้ายมือสุดนะครับเป็นระบบขับถ่ายตรงกลางเป็นระบบประสาทขวามือสุดเป็นระบบสืบพันธุ์นะครับเมื่อกี้เราดูระบบทางเดินอาหารไปละระบบขับถ่ายของมันนะครับก็มีลักษณะเป็นแขนงนะครับขนานกันไปแล้วก็จะมีแขนงย่อยๆเล็กๆอย่างเงี้ยแยกออกมาระบบขับถ่ายของเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าเฟรมเซลล์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงส่วนระบบประสาทมีปมประสาทขนาดใหญ่มากอยู่ที่บริเวณหัวดังนั้นบริเวณหัวก็จะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณต่างๆนะครับสัญญาณเคมีสัญญาณเรื่องของกลิ่นเอาไว้ให้มันหาทิศทางที่มันจะเคลื่อนที่ไปหาส่วนที่เป็นอาหารส่วนที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตนะครับส่วนขวาสุดนะครับระบบสืบพันธุ์คุณจะเห็นได้ว่าในหนอนตัวแบน1ตัวเนี่ยมันมีทั้งไข่นะครับมีทั้งรังไข่มีทั้งอันทะอยู่ในตัวเดียวกันเรียกได้ว่ามันมีระบบสืบพันธุ์2ชนิดอยู่ในตัวเดียวคือมันมี2เพศดังนั้นเนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์หมายความว่ามันสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยหนอนตัวแบนอีกตัวหนึ่งนะครับหรือมันสามารถที่จะปฏิสนธิข้ามตัวก็ได้นะครับการสืบพันธุ์มันมีได้หลายรูปแบบนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าเราจะจัดหมวดหมู่ของหนอนตัวแบนอย่างไรนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4คลาสใหญ่ๆนะครับซึ่งค่อนข้างแบ่งได้ชัดเจนไม่คลุมเครือนะครับคลาสที่1เราเรียกว่าเทอร์เบราเลียนะครับเป็นพวกพานาเลียพวกที่อยู่ในน้ำจืดอยู่บนบกรวมถึงอยู่ในทะเลด้วยนะครับคลาสที่2นะครับคลาสโมโนจินีโมโนจินีเป็นพวกปรสิตนะครับคลาสที่3คือคลาสเทมาโทดาก็เป็นปรสิตเหมือนกันแต่มันมีลักษณะโครงสร้างของตัวมันเนี่ยแตกต่างจากโมโนจินีก็เลยแยกเอาไว้อีกกลุ่มนึงนะครับคลาสสุดท้ายคลาสที่4คือคลาสเซสโทดารูปร่างจะไม่เหมือนกับทั้ง3คลาสที่กล่าวมาเลยนะครับคลาสเซสโทดาก็เป็นพวกปรสิตเช่นเดียวกันนะโอเคเราเริ่มต้นที่คลาสเทอร์เบราเลียกันนะครับเทอร์เบราเลียมาดูหน้าตากันก่อนนี่คือเทอร์เบราเลียนะครับ
คือหนอนตัวแบนที่ดำรงชีวิตแบบอิสระนะครับซ้ายมือนะครับคือพวกที่อยู่ในจีนัสดูจิเซียนะครับดูจิเซียที่ทริกิน่าดูจิเซียซากิต้านะครับส่วนขวามือนะครับเป็นหนอนตัวแบนเหมือนกันแต่พวกนี้จะอาศัยอยู่บนบกนะครับอยู่ในจีนัสไบพาเรียมนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ต่างกันที่สปีซีส์ข้างบนคือไบพาเรียมคาเวนเซ่นะครับข้างล่างคือไบพาเรียมวากัมนะครับซ้ายขวามือเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะเคยเห็นนะอาจจะเคยเห็นเฮ้ยจำได้ว่าเคยเห็นไอ้ตัวเนี้ยอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วนะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าหนอนหัวขวานนะครับมันก็จะอยู่ตามที่ชื้นแฉะต่างๆนะครับกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆบ้างหรือกินพวกซากสารอินทรีย์บ้างเนี่ยครับไม่มีพิษครับนะครับไม่ต้องกลัวแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันน่าขยะแขยงน่ากลัวเนาะส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับดูจิพวกดูจิเซียทิกีน่าพวกนี้เราเรียกรวมๆว่าเป็นพวกพานาเลียนะครับจริงๆพานาเลียตัวเล็กมากครับตัวประมาณไม่ถึง1เซนติเมตรเองนะครับมักจะพบอยู่ในบ่อปลาอ่างปลาที่อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำแล้วมีขี้ปลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีพวกเนี้ยมันจะมากับพืชน้ำหรือเวลาที่เราไปตักน้ำหรือไปเอาปลามาจากแหล่งอื่นมันปะปนมากับน้ำอาจจะเป็นไข่แล้วมันฟักแล้วก็เจริญเติบโตออกมานะครับมันจะมีลักษณะตัวเล็กๆนะครับถ้าเราสงสัยว่าเฮ้ยบ่อปลาที่บ้านเรามีแบบนี้ไหมลองไปดูพวกนี้จะเกาะอยู่บริเวณขอบบ่อหรืออยู่บริเวณวัตถุพวกหินหรือพืชน้ำนะครับหรือใครเลี้ยงปลาที่อยู่ในตู้ลองไปดูก็ได้นะครับว่ามีหรือเปล่านะตัวเล็กตัวมันจะเล็กนะครับในรูปนี้คือขยายให้มันดูใหญ่เราก็คิดว่าเฮ้ยตัวมันใหญ่ไม่ใช่เลยตัวประมาณไม่เกินเซนนะครับส่วนขวามือไอ้หนวดหัวขวานเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่พอสมควรเลยนะ โอเคเรามาดูคุณสมบัติของคลาสเทอร์เบลเลียกันนะครับเทอร์เบลเลียคือพวกหนอนตัวแบนนะครับมีทั้งอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็มครับอยู่ได้หมดนะครับบางชนิดลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับในทะเลเปิดนะครับส่วนใหญ่อยู่ใกล้บริเวณตามซอกหินเปลือกหอยและพืชน้ำนะครับพวกที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือพวกจีนัสดูจิเซียนี่แหละซึ่งเราจะเรียกรวมๆไปเลยว่าพวกพานาเรียนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกที่อยู่บนบกก็มีนะครับเช่นพวกหนอนหัวขวานจีนัสไบพาเรียมนะครับพบบริเวณที่ชื้นแฉะนะมีลำตัวยาวประมาณ60เซนก็มีนะครับตัวทั่วไปยาวประมาณ 0.5 ถึง 5 เซนเท่านั้นนะครับยาวได้ถึง2ฟุตอ่ะนะหนอนตัวแบนส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายใบไม้นะครับบางชนิดมีลำตัวยาวมีได้หลายสีครับถ้าเป็นพวกคานาเลียอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่สีน้ำตาลส่วนใหญ่สีน้ำตาลเลยอาจจะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มาดูพวกหนอนตัวแบนที่อยู่ในทะเลก็มีเห็นไหมครับวันนี้พวกข้างบนจะเป็นพวกจีนัสซูโดเซรอสนะครับมีสีสันสดใสนะพวกอยู่ในทะเลนะครับทางด้านขวามือก็เป็นจีนัสซูโดเซรอสเช่นเดียวกันนะครับซ้ายมือเป็นพวกจีนัสไทโนซูลนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างร่างกายของมันนะครับ เริ่มจากผิวนอกสุดของมันเลยคือชั้นอีพิดิมิสนะครับผิวนอกสุดของมันพวกนี้จะมีซีเลียช่วยในการเคลื่อนที่นะครับมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเมือกเราเรียกว่ามิวคัสแกนหรือเรียกตรงตัวแกนแปลว่าต่อมมิวคัสแปลว่าเมือกก็คือต่อมเมือกอยู่ที่บริเวณผิวนะครับ
เพราะว่ามันจะปล่อยเมื่อออกมาเวลาที่มันเคลื่อนเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวเช่นพื้นท้องน้ำก้อนหินบนดินอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเมือกมันจะเคลื่อนที่ได้ลำบากแล้วก็อาจจะทำให้ผิวมันเกิดบาดแผลขึ้นได้นะครับนอกจากนี้นะพวกเทอร์บิโลเรียยังมีโครงสร้างสำคัญที่เรียกว่าเลปไดนะครับคาดว่าช่วยในการสลายเมือกนะครับที่หุ้มตัวไว้บางทีเมือกมันผลิตออกมาเยอะเกินไปก็เคลื่อนที่ลำบากนะครับต่อไปชั้นกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูรูปนี้คุณจะเห็นว่าชั้นกล้ามเนื้อนะครับประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ3ชั้นก็คือเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มแล้วก็เอนโดเดิร์มนะครับตัวเดิมมีโซเดิร์มเอนโดเดิร์มนะครับบริเวณที่มีกล้ามเนื้ออยู่เยอะก็คือชั้นมีโซเดิร์มนะครับจะมีเนื้อเยื่อวงแหวนทะแยงแล้วก็เนื้อเยื่อตามยาวดังนั้นเนี่ยพวกหนอนตัวแบนมันจึงมีการเคลื่อนไหวของลำตัวได้ดีเพื่อที่ว่ามันจะใช้ในการว่ายในน้ำหรือเคลื่อนที่ไปบนบกนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชั้นที่เรียกว่ามีเซนคายนะครับมีเซนคายเป็นชั้นที่ถัดจากเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเป็นชั้นที่มีเซลล์ที่เรียกว่าพาเรนไคม่านะครับเป็นลักษณะเซลล์ที่มันรวมตัวไม่แน่นหนานักนะครับรูปร่างของเซลล์คล้ายอะมีบามารวมกันนะครับเราจะเรียกลักษณะเซลล์พวกนี้ว่าเนโอบลาสต์ซึ่งเข้าใจว่าทำหน้าที่ในการรักษาบาดแผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการลำเลียงสารต่างๆด้วยนะครับซึ่งมันเป็นชั้นที่มันแทรกตัวอยู่ในชั้นเนื้อเยื่อในชั้นกล้ามเนื้อนะครับคราวนี้ถัดมานะครับการเคลื่อนที่และการกินนะครับพวกพาราเลียมันกินยังไงอย่างที่บอกว่าอวัยวะที่ใช้ในการกินของพาราเลียเนี่ยมันเป็นท่อที่อยู่บริเวณตรงกลางตัวนะครับดังนั้นเวลาที่มันกินอาหารเนี่ยพาราเลียมันจะใช้วิธีการก็คือมันจะเคลื่อนที่เข้าไปหาอาหารนะครับของมันแล้วมันก็จะใช้บริเวณท่อตรงนี้เนี่ยนะครับจิ้มไปที่อาหารแล้วก็ดูดเอาอาหารนะครับเข้าไปในท่อทางเดินอาหารของมันนะครับหรือบางทีถ้าเป็นพวกที่สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ได้เนี่ยเช่นพวกมันจะใช้วิธีการกินโดยการปล่อยเมือกคุมตัวเหยื่อนะครับแล้วก็ใช้ฟาลิงเนี่ยดูดของเหลวจากตัวเหยื่อเข้าไปในกรณีที่เหยื่อเป็นพวกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับพวกที่กินวิธีนี้ก็จะเป็นพวกนอนหัวขวานเป็นต้นนะครับอย่างที่เห็นในรูปข้างบนอันนี้คือพวกพาราเลียที่มีขนาดเล็กนะครับพาราเลียเราสามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วก็เอาอาหารที่เป็นอาจจะเป็นตับนะครับชิ้นเล็กๆใส่ให้มันเวลาที่มันกินก็จะใช้ท่อเนี่ยนะครับดูดเอาเนื้อเยื่อนะครับเข้าไปกินเป็นอาหารคราวนี้อาหารที่พวกพาราเลียกินในธรรมชาติเนี่ยมีอะไรได้บ้างเช่นพวกสาหร่ายนะครับพวกพืชพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นพวกหนอนจักหนอนตัวกลมไบโอซัวหรือกินพวกเดียวกันเองก็ได้นะครับนี้ให้ดูรูปนะครับรูปหนึ่งเนาะของพวกพาราเลียนะครับเนี่ยตรงนี้คือบริเวณปากของมันที่อยู่บริเวณตรงกลางลำตัวนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้คือทางเดินอาหารดังนั้นเวลาที่มันกินอาหารเข้าไปครับอาหารจะถูกแจกจ่ายไปที่แขนงของทางเดินอาหารของมันนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแบ่งออกไปย่อยแล้วก็มีการดูดซึมนะการขับถ่ายนะครับพวกพาราเลียนะครับมีอวัยวะขับถ่ายเราจะเรียกอวัยวะนั้นว่าเนฟิเดียนะครับเนฟิเดียมันจะประกอบไปด้วยท่อที่เป็นท่อปลายปิดนะครับแต่จะมีรูเปิดอยู่รูหนึ่งรูเปิดเนี่ยมันจะอยู่ติดกับผิวของลำตัวนะครับอย่างที่เห็นในรูปทางด้านซ้ายมือนะครับ
บริเวณตรงเนี้ยเป็นรูเปิดที่อยู่บริเวณผิวของลำตัวหลักการในการทำงานของมันคืออะไรคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีแขนงเล็กๆเต็มไปหมดเลยไอ้แขนงเล็กๆนี่พอขยายเข้ามาดูนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับไอ้แขนงเนี้ยเราจะเรียกว่าเฟรมบับนะครับเฟรมบับภายในมันจะมีซิเลียนะครับซิเลียเป็นลักษณะเหมือนกับเส้นขนยาวๆนะครับหลายๆอันอยู่ภายในนะครับมันจะมีลักษณะที่สามารถที่จะขยับไปขยับมาได้นะครับขยับไปขยับมาแล้วมันจะทำให้เกิดการดึงเอาน้ำหรือของเหลวที่อยู่ภายในตัวมันเนี่ยนะครับเข้าไปผ่านช่องเล็กๆช่องที่เป็นซี่เล็กๆตรงเนี้ยนะครับจากนั้นนะครับของเหลวพวกนี้นะครับมันก็จะถูกดึงออกนะครับส่งไปตามท่อแล้วก็ส่งออกจากร่างกายของมันนะครับไอซีเลียตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเฟรมเซลล์เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับคบเพลิงหรือเหมือนกับไฟที่มันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่านี้มันหันหัวลงนะครับการพัดโบกของเฟรมเซลล์ทำให้เกิดแรงดึงน้ำนะครับทำให้น้ำถูกดึงเข้าสู่ท่อนะครับของเสียที่ถูกกำจัดออกเป็นแอมโมเนียแล้วก็ลายอยู่ในน้ำเข้าสู่ช่องเปิดที่เรียกว่าเนฟิดิโอโฟร์นะครับตรงเนี้ยช่องนี้เรียกว่าเนฟิดิโอโฟร์ของเหลวก็จะขับออกสู่ตัวมันนะครับนี่คือวิธีการขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลน้ำทำไมต้องปรับสมดุลน้ำเพราะพวกนี้มันอยู่ในน้ำนะครับหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะดังนั้นมันมีโอกาสที่น้ำจากภายนอกจะเข้าสู่ร่างกายมันได้มากและมากจนเกินไปมันจึงต้องมีการปรับสมดุลน้ำให้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวมันดีนะครับต่อมาระบบประสาทเทอร์เบอร์เรียมีระบบประสาทอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อนะครับมีเส้นประสาทตามยาว4คู่ตรงไหนบ้างด้านหลังสองข้างของด้านหลังนะครับขอบข้างตัวด้านท้องแล้วก็2ข้างด้านท้องคือมันรอบลำตัวเลยอ่ะนึกภาพออกมั้ยครับมีด้านหลังแล้วก็ถัดมาข้างๆนะครับข้างๆมี2คู่แล้วก็มีด้านท้องนะครับแทบว่าจะรอบลำตัวเลยนะครับเส้นประสาทจะเชื่อมต่อกันด้วยวงแหวนประสาทนะครับจากส่วนหัวถึงส่วนท้ายนะครับเห็นไหมครับมันมีเส้นประสาทตามยาวเนาะอย่างนี้เส้นประสาทตามยาวแล้วก็มีเส้นประสาทที่เป็นวงแหวนที่ทำหน้าที่เชื่อมเส้นประสาทเข้าด้วยกันนะครับพวกที่มีวัฒนาการดีจะมีเส้นประสาทน้อยลงนะครับเช่นพนาเลียน้ำจืดมีเส้นประสาทที่ท้องเพียงคู่เดียวเท่านั้นเองดังนั้นแต่ละชนิดมีเส้นประสาทอาจจะไม่เท่ากันบางชนิดอาจจะมี4คู่บางชนิดอาจจะมีแค่คู่เดียวก็ได้นะครับต่อมาคราวนี้เรามาดูบริเวณหัวของมันพวกหนอนตัวแบนะมันมีไอสปอตอยู่เหมือนเป็นจุดเหมือนเป็นตาเล็กๆดูน่ารักดีนะครับเมื่อเรามาขยายดูนะครับจะเห็นได้ว่าตามีลักษณะเป็นรูปถ้วยนะครับประกอบด้วยเซลล์ลงขาวัตถุเรียงตัวกันนะครับที่เราเรียกตรงเนี้ยที่เรียกพิกเมนต์เซลล์นะครับเรียงตัวกันเป็นรูปถ้วยนะครับห่อหุ้มเซลล์เรติน่าที่ยื่นออกมาจากสมองนะครับ คือบทเซลล์เรติน่าก็คือพวกนี้นะครับห่อหุ้มเอาไว้ทำหน้าที่ในการตรวจจับแสงตรวจจับทิศทางนะครับมองไม่เห็นรับภาพไม่ได้นะครับแล้วบริเวณหัวก็จะมีแท็กทายเซลล์นะครับเป็นเซลล์ทำหน้าที่ในการรับกลิ่นนะครับจะอยู่บริเวณออริเคิลหรือตามขอบลำตัวออริเคิลก็คือแก้มมันเนี่ยครับบริเวณแก้มมันเป็นตรงนี้โค้งตรงนี้นะครับทำหน้าที่ในการรับพวกกลิ่นต่างๆพวกสารเคมีสมมุติว่ามันตรวจจับว่าเฮ้ยบริเวณนี้มีสารเคมีไม่พึงประสงค์อยู่มียาเขาเรียกว่าเป็นสมมุติว่าเป็นยาล้างห้องน้ำถูกเทลงไปในแหล่งน้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นกรดมันเป็นอันตรายมันก็ไม่เข้าไปมันก็จะพยายามหนีจากตรงนั้นหรือบริเวณไหนมีค่า pH ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ไปบริเวณตรงไหนมีอาหารอยู่เยอะนะครับมันก็จะตอบรับ
จากเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณตรงหัวบริเวณออริเคิลก็คือขอบของหัวมันนะครับการสืบพันธุ์มาดูตรงนี้การสืบพันธุ์ของพวกพานาเลียนะครับมันมีเนื่องจากมันมี2เพศในตัวเดียวดังนั้นมันมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศก็ได้หรือไม่อาศัยเพศก็ได้นะครับเริ่มจากพวกที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก่อนเราเรียกว่า asexual reproduction การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเขาจะใช้วิธีการในการแยกตัวเองแบ่งตัวเองออกเป็นจาก1เป็น2ตัวได้นะครับมาดูรูปนี้กันเนี่ยครับแบ่งตามยาวก็ได้ตามขวางก็ได้นะครับถ้าเป็นตามขวางเนี่ยก็คือรูปข้างล่างเนี่ยเป็นการทดลองนะครับลองเอามีดตัดตัวเป็นชิ้นๆซึ่งผลที่พบก็คือไอ้ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะงอกตัวเองออกมาเป็นพานาเลียตัวใหม่ได้โดยที่มันไม่ตายนะครับนี่คือความแปลกสุดๆของสัตว์ชนิดนี้เลยกระบวนการนี้เราเรียกว่า regeneration นะครับซึ่งไม่มีสัตว์ไม่กี่ชนิดในโลกที่มีคุณสมบัตินี้ถ้าเป็นสัตว์ธรรมดาชนิดอื่นถ้าโดนตัดนี้คือตายแต่พานาเลียไม่ตายกลับเกิดเป็นตัวใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปหาพานาเลียแล้วทดลองดูโดยส่วนตัวเคยอาจารย์เคยสอนนักศึกษาชั้นปี1หลายปีมาแล้วแล้วก็หามาแล้วก็ลองทำแบบเนี้ยตัดเป็นชิ้นๆสรุปว่ามันงอกจริงๆครับมันไม่ตายมันงอกมาเป็นตัวใหม่ได้นะครับคราวนี้มาดูอีกตัวอีกแบบหนึ่งคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมันมีทั้งการสืบพันธุ์แบบข้ามตัวก็ได้หรือภายในตัวเดียวกันก็ได้ถ้าภายในตัวเดียวกันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าในตัวมันมีทั้งรังไข่มีทั้งอัณฑะอยู่แล้วมันสามารถสร้างไข่สร้างสเปิร์มปฏิสนธิออกมาแล้วก็ออกมาเป็นไข่นะครับไข่นี่คือไข่ของมันมันจะปล่อยไข่เอาไว้ในน้ำนะครับติดอยู่กับพืชน้ำติดอยู่กับวัตถุพวกหินพวกไม้ที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวนะครับส่วนพวกที่ปฏิสนธิข้ามตัวก็คือมันจะแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกันนะครับแล้วมันก็สเปิร์มนั้นไปปฏิสนธิกับไข่แล้วก็ปฏิสนธิกับไข่ในตัวมันแล้วก็คลอดออกมานะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นไข่นะครับไข่ของเขามันจะเรียกว่าแคปซูลนะครับซึ่งภายใน1แคปซูลก็จะมีไข่เล็กๆอยู่เต็มไปหมดในเนี้ยดังนั้น1แคปซูลจะมีไข่ได้หลายใบนะครับมีพวกพานาเลียออกมาได้หลายตัวฮะถัดมานะครับเป็นคลาสที่ชื่อว่าโมโนจีนี่เป็นพวกปรสิตนะจากนี้ไปจะเป็นปรสิตทั้งหมดเลยนะครับโมโนจีนี่เป็นปรสิตที่เราเรียกว่าเป็นพวกพยาธิใบไม้นะครับแต่เป็นพยาธิใบไม้ที่พบเป็นปรสิตในปลานะครับหรือบางชนิดเป็นพยาธิเป็นปรสิตที่พบในกบหรือเต่านะครับส่วนใหญ่ไม่ทำอันตรายต่อโฮสต์ก็คือเข้าไปอยู่ในตัวโฮสต์แต่ไม่ได้ส่งผลให้โฮสต์มีอาการเจ็บป่วยนะครับหรือก่อโรคใดๆนะครับคลาสโมโนจีนี่มี2เพศใน1ตัวนะครับวัฏจักรชีวิตต้องการโฮสต์ชนิดเดียวคำว่าโฮสต์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรสิตจำเป็นจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวนั้นในตัวโฮสต์นะครับซึ่งวัฏจักรชีวิตของมันก็คือพอมันมีการวางไข่นะครับไข่ฟักตัวเป็นตัวอ่อนแล้วมันจากตัวอ่อนจะว่ายน้ำไปเกาะที่ตัวโฮสต์แล้วก็ชอนชัยเข้าไปในตัวโฮสต์แล้วไปอยู่ในตัวของโฮสต์นั้นๆ นะครับมันจะมีอวัยวะในการยึดเกาะอยู่ที่ท้ายลำตัวเราเรียกว่าโอฟิเซปเตอร์นะครับดูรูปนี้นะครับ
ริเวณนี้ครับเรียกว่าโอฟิแฮปเตอร์นะครับหรือบริเวณหัวตรงเนี้ยอาจจะมีตะขออยู่ก็ได้นะครับเป็นพวกซักเกอร์ต่างๆนะครับมันก็จะใช้ในการยึดเกาะอยู่ติดกับตัวโฮสต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูซ้ายมือนะครับไกโรแดคทิลัสนะครับเป็นปรสิตที่พบในปลานะครับขวามือนะครับไดทิโรไกลัสนะครับเป็นปรสิตของปลาเช่นเดียวกันครับถัดมานะครับคลาสทีมาโทดาคลาสนี้สำคัญเพราะเป็นปรสิตที่พบในคนด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้เช่นเดียวกันแต่เป็นพยาธิใบไม้ในคนนะครับและมันต้องการโฮสต์มากกว่า1ชนิดในวัฏจักรชีวิตของมันเดี๋ยวมาดูหน้าตามันทำไมถึงเรียกว่าพยาธิใบไม้เพราะหน้าตามันเหมือนใบไม้ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้เขาถึงเรียกมันว่าพยาธิใบไม้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงรูปร่างลักษณะแปนบางนะครับเรียวเล็กคล้ายใบไม้คล้ายไหมหายเนาะมีแว่นดูดรอบๆปากนะครับปรสักเกอร์นะครับถัดลงมา1ใน3ของลำตัวก็มีแว่นดูดอีกอันนึงเราเรียกว่าเวนทัลสักเกอร์นี่ครับดูรูปซ้ายมือครับแว่นดูด1อันและตรงนี้คือแว่นดูดอันที่2 นะครับทำหน้าที่ไอซักเกอร์ทั้ง2อันทำหน้าที่ในการยึดตัวมันเองเข้าติดกับโฮสต์นะครับเหนือแว่นดูดด้านท้องจะเป็นช่องสืบพันธุ์เรียกว่าโกโนฟอร์นะครับท้ายลำตัวจะเป็นช่องขับถ่ายของเสียนะครับมันกินอาหารยังไงไอพยาธิพวกเนี้ยพวกนี้มันไม่มีปากแว่นดูดมันไม่ใช่ปากมันเอาไว้ดูดเฉยๆเอาไว้ยึดตัวเองเฉยๆนะครับการกินอาหารมันจะใช้วิธีการดูดซับใช้วิธีการแพร่นะครับแพร่เอาอาหารที่อยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์เนี่ยของโฮสต์มันจะดูดเอาอาหารเข้าไปดังนั้นโฮสต์กินอาหารอะไรเข้าไปก็ตามนะครับไอตัวพยาธิที่มันอยู่ในตัวของโฮสต์มันก็จะดูดเอาอาหารไปกินด้วยตัวเองไม่ต้องหากินอย่างเดียวนะครับที่มันดูดได้เพราะว่าผิวด้านนอกมันมีไมโครวิลายไมโครวิลายเป็นลักษณะเซลล์ขนนะครับเป็นระดับเซลล์เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นเซลล์หนึ่งที่อยู่บนผิวของไอ้เจ้าพยาธิใบไม้ไมโครวิลายคือไอ้เซลล์ขนเล็กๆเนี่ยครับเราเรียกว่าไมโครวิลายมันเล็กมากนะครับยิ่งมีขนาดเล็กมันก็ยิ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับสารอาหารต่างๆที่โฮสต์กินเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับระบบขับถ่ายประกอบไปด้วยท่อยาว2ท่อนะครับใช้ระบบเฟรมเซลล์นะครับในการขับถ่ายของเสียนะครับมีระบบประสาทนะครับเหมือนหนอนตัวแบนมีเส้นประสาทตามยาวอยู่3คู่นะครับมี2เพศในตัวเดียวยกเว้นพยาธิใบไม้เลือดนะครับพยาธิใบไม้มีการปฏิสนธิทั้งแบบภายในตัวแล้วก็ข้ามตัวได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเมื่อมีการปฏิสนธิไซโกตจะเจริญเป็นไข่แล้วก็ถูกปล่อยออกจากทางรูสืบพันธุ์ก็คือโกโนฟอร์นะครับโกโนฟอร์เขาจะอยู่บริเวณตรงนี้อยู่เหนือแว่นดูดด้านท้องนะครับตัวอย่างเช่นพยาธิใบไม้ตับปอดเลือดลำไส้เห็นไหมเขาแบ่งตามอวัยวะเป้าหมายที่มันจะไปนะครับมาดูตัวอย่างครับนี่คือโครงสร้างร่างกายของไอ้พวกพยาธิใบไม้นะครับมีอะไรบ้างมีแว่นดูดที่หัวนะครับมีท่อทางเดินอาหารนะมีลำไส้นะครับที่ต่อมาจากหลอดอาหารนะครับมีรังไข่นะครับนี้แล้วก็มีเทติสก็คืออันทะสร้างเอาไว้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับมีอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสีย seminal receptacle ก็เอาไว้เป็นช่องที่เอาไว้รับสเปิร์มเวลาที่มันมีการสืบพันธุ์แบบข้ามตัวเป็นต้นครับวัฏจักรชีวิต
นะคราวนี้ความยุ่งยากมันจะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะพยาธิใบไม้ต้องการโฮสต์ในวัฏจักรชีวิต2ประเภทคือโฮสต์ถาวรกับโฮสต์ชั่วคราวให้จำตรงนี้ไว้นะครับโฮสต์ถาวรเราเรียกว่า principal host เป็นโฮสต์ที่พยาธิในระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายนะจะเข้าไปอยู่แล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยเป็นพยาธิตัวเต็มวัยนะครับเราเรียกว่าโฮสต์ถาวรตัวเต็มใบก็จะอาศัยอยู่ในโฮสต์ถาวรไปตลอดนะครับและอีกตัวหนึ่งโฮสต์สื่อกลางเราเรียกว่า intermediate host เป็นโฮสต์ที่พยาธิที่ยังไม่โตเต็มวัยเนี่ยมันจะเข้าไปอาศัยอยู่แล้วค่อยเจริญเติบโตพัฒนาไปเป็นระยะต่างๆนะครับโฮสต์สื่อกลางอาจจะมีได้มากกว่า1ตัวจะมี1ตัว2ตัวก็ได้นะครับดูความหมายตรงนี้โฮสต์ถาวรคือโฮสต์ที่ตัวแก่อาศัยอยู่และมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับโฮสต์สื่อกลางคือโฮสต์ที่ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่นะครับอาจจะมีได้มากกว่า1ชนิดก็ได้คราวนี้เรามาดูพยาธิใบไม้มันมีระยะในการเจริญเติบโตนะครับแบ่งเป็น5ระยะคือระยะเป็นไข่ระยะถัดมาคือไมลาซิเดียมลีเดียเซอร์คาเลียเมตาเซอร์คาเลียแล้วก็อดัลต์นะครับถ้าตัดอดัลต์ออกไปก็แยกระหว่างเซอร์คาเลียกับเมตาเซอร์คาเลียก็ได้นะครับคือระยะที่ก่อนที่จะไปถึงตัวเต็มวัยก็มี5ระยะนะครับคราวนี้เรามาดูรูปกันเดี๋ยวจะอธิบายตามรูปนะครับมีอยู่5ระยะ1 2 3 4 5ตัดอะดัลออกเนาะมีถึง6เลยอ่ะมีเมตาเซอร์คาเลียด้วยนะครับเมื่อกี้โทษทีนะลืมพูดถึงระยะสปอโรซิตไปมันมีระยะสปอโรซิตด้วยดังนั้นสรุปแล้วมันมีระยะดังนี้มีระยะที่เป็นไข่ระยะไมลาซิเดียมระยะสปอโรซิตระยะลีเดียเซอร์คาเลียแล้วก็เมตาเซอร์คาเลียนะครับเดี๋ยวไปกลับไปแก้นิดหนึ่งนะโอเคคราวนี้เรามาดูตัวแรกนะระยะที่เป็นไข่นะครับพอพยาธิตัวเต็มวัยไข่ออกมานะครับไข่มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับแคปซูลแล้วก็มีฝาเปิดด้วยฝาเปิดเขาเรียกว่าโอเปอร์คูลัมนะครับแม่ทำฝาเปิดไหมอย่างดีนะครับภายในไข่หนึ่งอันเนี่ยหนึ่งฟองเนี่ยมันจะมีตัวอ่อนเล็กๆอยู่เป็นร้อยนะครับอยู่เป็นร้อยไม่ใช่ไข่หนึ่งตัวไข่หนึ่งฟองมีพยาธิหนึ่งตัวอันนี้ไม่ใช่สำหรับพยาธิใบไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับไข่มันจะฟักตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองกลายมาเป็นเชื้อตัวอ่อนระยะที่2เราเรียกเชื้อไม่ได้เรียกเป็นตัวอ่อนระยะที่2นะครับที่เรียกว่าไมลาซิเดียมนะครับไมลาซิเดียมเป็นตัวอ่อนที่มีรูปร่างกลมรีนะครับมีซิเลียปกคลุมทั่วร่างกายเห็นไหมครับลักษณะขนเล็กๆเนี้ยเราเรียกว่าซิเลียนะครับช่วยในการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ได้ดีในน้ำนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ไปเจอโฮสต์สื่อกลางมันจะใช้เขี้ยวนะครับที่อยู่บริเวณตรงหัวตรงนี้นะครับเจาะเข้าไปที่บริเวณเจาะเข้าไปที่เนื้อเยื่อของโฮสต์แล้วก็จะมีต่อมตรงนี้ที่เรียกว่าไลติกแกรนด์มันจะช่วยในการย่อยสลายเนื้อเยื่อของโฮสต์ให้มันเปื่อยแล้วตัวมันเองก็จะฉายเข้าไปนะครับพอเข้าไปแล้วมันจะสลัดซิเลียตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วมันจะเคลื่อนตัวไปที่ท่อทางเดินอาหารหัวใจช่องเหงือกต่อมน้ำย่อยและพัฒนามาเป็นเชื้อระยะที่3ตัวอ่อนระยะที่3ที่เราเรียกว่าสปอโรซิตนะครับสปอโรซิตมีลักษณะเป็นถุงนะครับภายในมีเซลล์สืบพันธุ์ที่มีการแบ่งตัวได้หลายครั้งนะครับตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายระยะแกสตูรานะครับแกสตูราเป็นระยะหนึ่งในการพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนชีววิทยาพื้นฐานเรื่องของการเจริญและการพัฒนาได้นะครับว่าแกสตูราเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นมันก็จะพัฒนามาเป็นตัวอ่อนในระยะลีเดียตัวอ่อนระยะลีเดียคุณจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะภายในตัวภายในถุงมันเนี่ยมันจะมี
มันจะมีตัวอ่อนของพยาธิตัวเล็กๆเหมือนกับตัวลูกออสเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมันจะค่อยๆพัฒนานะครับกลายมาเป็นตัวอ่อนในระยะเซอร์คาเลียเมื่อมันโตเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยภายในระยะดีเดียมันจะมีตัวอ่อนในระยะนี้เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและเมื่อตัวอ่อนพัฒนามาถึงเซอร์คาเลียคุณจะเห็นได้ว่าระยะนี้มันจะมีแว่นดูดนะครับมีโรสซักเกอร์มีระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็มีเทลมีหางใช้ในการเคลื่อนที่เพราะว่ามันจะต้องเคลื่อนที่เข้าไปหาโฮสต์นะครับไอตัวอ่อนระยะเซอร์คาเลียเนี่ยมันจะยังอยู่ในตัวของลีเดียอยู่นะครับและเมื่อมันเจริญเติบโตเต็มที่มีรูปร่างเป็นแบบเซอร์คาเลียที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยมันจะออกมาจากตัวลีเดียนะครับเคลื่อนที่เข้าสู่แหล่งน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวอ่อนระยะเซอร์คาเลียจะเคลื่อนที่เข้าไปหาโฮสต์สื่อกลางตัวที่2นะครับพอเจอโฮสต์สื่อกลางตัวที่2ปั๊บอาจจะเป็นปลาอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปอยู่ชัยเข้าไปในเนื้อเยื่อของปลาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเป็นแบบเมตาเซอร์คาเลียตัวนี้นะครับสลัดหางทิ้งนะครับมีการสร้างผนังซีดมาห่อหุ้มตัวเองเอาไว้นะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเป็นซีดฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของปลานะครับระยะนี้เราจะเรียกว่าระยะติดต่อหรือ infective state นะครับทำไมถึงเรียกว่า infective state เพราะถ้าโฮสต์ถาวรก็คือคนเนี่ยไปกินปลาที่มีตัวอ่อนพยาธิในระยะเมตาเซอร์คาเลียอยู่นะครับกินเข้าไปตัวอ่อนในระยะเมตาเซอร์คาเลียมันจะเข้าไปในตัวคนและสามารถเจริญเติบโตมาเป็นตัวเต็มวัยและเคลื่อนตัวไปอยู่อวัยวะเป้าหมายของพยาธินั้นพยาธิได้นะครับดังนั้นเขาจึงเรียกว่า infective state คือระยะเมตาเซอร์คาเลียนะครับถ้าเรากินพยาธิในระยะที่เป็นไข่เป็นเมลาซิเดียมเป็นสปอโรซิตเป็นลีเดียเป็นเซอร์คาเลียเข้าไปเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะมันยังไม่ใช่ infective state ถึงมันจะปนไปกับผักสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเผลอกินเข้าไปสุดท้ายมันก็จะถูกน้ำย่อยเราย่อยสลายก็ตายไปเองนะครับสำหรับพยาธิใบไม้นะครับที่มีวัฏจักรชีวิตเยอะดังนั้นมันจะต้องเป็นระยะเมตาเซอร์คาเลียเท่านั้นและพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเลียจะอยู่ในปลาน้ำจืดนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก่อนที่ไปถึงปลาน้ำจืดเราให้ดูพยาธิใบไม้ตับแกะก่อนพยาธิใบไม้ตับแกะมันมีวัฏจักรชีวิตเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากพยาธิที่เป็นตัวเต็มใบนะครับที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของแกะนะมันก็มีการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างไข่ออกมาคราวนี้ไข่จะออกมาจากตัวโฮสต์ได้จากการขับถ่ายนะครับพอมันขับถ่ายออกมาแล้วพวกไข่เนี่ยมันก็ปนออกมาด้วยคราวนี้เริ่มจากไข่ก็จะมีการตัวอ่อนก็จะฟักตัวออกมาจากไข่ใช่ไหมครับการเป็นตัวอ่อนในระยะเมลาซิเดียมนะครับคราวนี้ตัวอ่อนในระยะเมลาซิเดียมนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปนะครับหาโฮสต์ชั่วคราวอันนี้ในพยาธิตับแกะโฮสต์ชั่วคราวของมันจะเป็นหอยทากนะครับพอมันเข้าไปในตัวของโฮสต์ชั่วคราวแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับมีการสลัดซีเลียทิ้งเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเป็นระยะสปอโรซิตนะครับหลังจากเป็นระยะสปอโรซิตเสร็จปั๊บมันก็พัฒนานะครับรูปร่างตัวเองเป็นระยะลีเดียแล้วก็เป็นระยะเซอร์คาเลียพอมันเป็นระยะเซอร์คาเลียจนโตเต็มวัยปั๊บมันจะออกจากตัวของหอยทากนะครับออกตัวโฮสต์สื่อกลางและเข้าไปหาบริเวณที่มันเป็นหญ้านะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นระยะเมตาเซอร์คาเลียนะครับสร้างถุงซีด
อยู่บริเวณหญ้าแล้วก็เมื่อแกะมากินหญ้ามันก็ได้รับเชื้อที่เป็นระยะ infective state เข้าไปนะครับพอเชื้อระยะ metacercalia เข้าไปในตัวของแกะมันก็เข้าไปทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็กลายมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ไปเจริญเติบโตอยู่ที่ถุงน้ำดีนะครับอยู่บริเวณท่อน้ำดีไม่ใช่ถุงน้ำดีท่อน้ำดีของแกะต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นวัฏจักรวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างพยาธิตับแกะนะต่อมานะครับคราวนี้พยาธิตับคนบ้างนะครับแต่เราไม่เรียกพยาธิตับคนนะเรียกพยาธิใบไม้ตับนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็พบได้ทั่วไปนะทั้งในจีนญี่ปุ่นก็มีเอเชียใต้นะครับพวกโซนประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มันจะมีหลายจีนัสนะครับจีนัสเด่นๆก็จะมีพวกโคโนคิดซินเนซิสนะครับเป็นจีนัสที่พบบ่อยนะครับพวกนี้จะมีโฮสต์นะครับเป็นคนเป็นสุนัขเป็นแมวนะครับส่วนเมื่อกี้นี้ตัวอย่างเมื่อกี้นี้คือฟาซิโอล่านะครับเฮปาติก้าคือพยาธิตับแกะนะครับโดยมีโฮสต์เป็นแกะเนาะคราวนี้เรามาเจาะที่ตัวเนี้ยตัวที่มีโฮสต์เป็นคนนี่แหละนะครับวัฏจักรชีวิตของโคโนคิสซินเนซิสนะครับมีคำอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปตรงนี้กันนะครับนี่คือตัวอย่างรูปร่างหน้าตาของมันนะครับพยาธิใบไม้ตับนะที่มีโฮสต์เป็นคนนะครับมาดูวัฏจักรชีวิตของมันกันนะคราวนี้อันนี้เป็นรูปจาก CDC นะครับก็เป็นองค์กรควบคุมโรคของอเมริกานะครับนี่ก็ไปยืมรูปจากเขามานะให้ดูเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากหมายเลขเลยครับมันก็จะรันไป1 2 3 4 5 6เนาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดนะเริ่มต้นจากมันคนนะครับคนที่มีพยาธิอยู่ในตัวก็เขาก็จะมีการขับถ่ายมั้ยครับมีการขับถ่ายแล้วก็มีไข่พยาธิเนี่ยปนออกมาด้วยคราวเนี้ยพอไข่พยาธิมันออกมาแล้วมันก็มีการพัฒนานะครับเป็นระยะตัวอ่อนระยะที่2ก็คือเมลาซิเดียมนะครับระยะนี้นะครับไอ้ซีเลียมข้างๆคือเขาให้เห็นว่าเป็นระยะที่มันจะมีการพัฒนาตั้งแต่เมลาซิเดียมไปจนถึงซิคาเรียนะครับคราวนี้จากไข่เนี่ยนะครับมันจะพัฒนาไปเป็นระยะเมลาซิเดียมและเข้าไปที่โฮสต์นะครับโฮสต์ชั่วคราวโฮสต์ชั่วคราวตัวที่1เป็นหอยนะครับเข้าไปในหอยก่อนขออภัยนะครับนิดนึงในหอยเนี่ยนะครับในหอยเรายังไม่จัดว่าเป็นโฮสต์ชั่วคราวนะครับแต่ว่าหอยเนี่ยมันจะมากินนะครับกินเอาไข่เข้าไปแล้วคราวนี้ไข่มันจะมีการฟักตัวนะครับอยู่ในตัวของหอยนะครับเพราะว่าพอหอยกินไข่เข้าไปปั๊บมันก็จะมีการพัฒนาของตัวอ่อนของพยาธิเป็นระยะแรกก่อนเมลาซิเดียมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันจะมีการพัฒนาตัวของมันเองนะครับตั้งแต่ระยะเมลาซิเดียมเป็นสปอโรซิตเป็นลีเดียแล้วก็เป็นเซอร์คาเรียนะครับโอเคทั้งนั้นเราจัดว่าอันนี้เป็นโฮสต์สื่อกลางตัวที่1แล้วกันกลางนะครับตัวที่1อันนี้จัดว่าเป็นตัวที่1นะปลาเป็นสื่อกลางตัวที่2นะครับส่วนมนุษย์คนเป็นโฮสต์ถาวรนะครับเป็นโฮสต์ถาวรโฮสต์ถาวรก็จะมีตัวเดียวนะครับไม่ต้องเขียนตัวเลขเนาะดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตัวอ่อนเนี่ยตั้งแต่เมลาซิเดียมไปจนถึงเซอร์คาเรียเกิดขึ้นในหอยคราวนี้พอเป็นระยะเซอร์คาเรียปั๊บมันจะออกจากตัวหอยแล้วมันก็จะว่ายไปหาว่ายเข้าไปในน้ำเข้าไปหาปลานะครับปลาน้ำจืดนะครับแล้วมันก็จะฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของปลาน้ำจืดแล้วสร้างถุงซีสต์ห่อหุ้มกลายมาเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรียเป็นอินเฟคทีฟสเตจนะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นระยะ infective state เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับคือเนี้ยนะครับเป็นระยะติดต่อแล้วคราวนี้ถ้าคนมากิน
ินปลาน้ำจืดเข้าไปกินแบบไหนถึงติดถึงมีพยาธิสามารถฟักสามารถที่จะเจริญมาเป็นตัวเต็มวัยได้แน่นอนคือกินแบบไม่สุกนะครับถ้าเราเอาปลาน้ำจืดนะครับคุณไม่บอกคุณจะจับมาหรือคุณไปซื้อที่ตลาดแล้วคุณเอาไปต้มให้สุกไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นทอดเป็นอะไรก็ตามทำให้มันสุกดีพยาธิตัวอ่อนของพยาธิระยะเมตาไซคลีก็คือตายครับมันไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยได้เลยแต่มันจะกินแต่ว่ามันจะไม่ตายก็ต่อเมื่อเรากินดิบนะครับวัฒนธรรมการกินนะครับของคนไทยโดยเฉพาะอาจจะเป็นแถบภาคอีสานนะจะมีนิยมกินอาหารแบบดิบมีไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวรวมถึงปลาด้วยนะครับโดยเฉพาะปลาน้ำจืดนะครับเขาก็จะเอาทำเป็นก้อยดิบบ้างอะไรลาบดิบบ้างอะไรก็ประมาณนี้และเมื่อกินแบบไม่สุกนะครับไม่ว่าคุณจะปรุงยังไงก็ตามมันตัวอ่อนของพยาธิที่เป็นระยะเมตาไซคลีเนี่ยพอกินเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะไปตามทางเดินอาหารของเราและไปอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับรูปร่างที่มันเป็นเมตาไซคลีคือมันเป็นถุงซีแล้วตัวอ่อนก็อยู่ข้างในใช่ไหมครับถุงซีจะถูกน้ำย่อยของเราเนี่ยย่อยออกแล้วตัวอ่อนมันก็จะออกมาคราวนี้ตัวอ่อนมันก็จะไปเรื่อยเลยครับนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าไปตามอวัยวะต่างๆและจะไปฝังตัวอยู่ที่บริเวณท่อน้ำดีและเจริญเติบโตมาเป็นพยาธิใบไม้ตัวเต็มใบก็คือตัวนี้เนี่ยครับอยู่ที่ท่อน้ำดีนะครับคราวนี้ถ้ามีมากๆมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายมีแน่นอนนะครับคราวนี้อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงพฤติกรรมการกินของคนอีสานที่นิยมกินอาหารแบบดิบๆโดยเฉพาะปลาเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัย30กว่าปีที่แล้วปัญหาคนที่ป่วยเป็นพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาระดับชาตินะครับขอบอกได้เลยจะเล่าให้ฟังว่ามันถูกรณรงค์ผ่านวิทยุผ่านโฆษณาโทรทัศน์พอๆกับโฆษณาเมาไม่ขับพอๆกับโฆษณาสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเคยเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินโฆษณาในทีวีส่วนใหญ่อาจจะเป็นเมาไม่ขับใช่ไหมครับอะไรเงี้ยหรือโฆษณาเลิกบุหรี่แต่ในปัจจุบันเราจะไม่เห็นโฆษณาเอ้ยอย่า กินปลาดิบๆนะแต่เมื่อก่อนมีฮะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันเป็นกันเยอะจนต้องมีการรณรงค์ไม่กินปลาดิบให้กินปลาสุกแทนถึงขนาดนั้นเลยนะครับพยาธิใบไม้ตับที่พบในประเทศไทยนะครับที่พบในประเทศไทยนอกจากสายพันธุ์โคโนคริสเซนเดซิสก็จะมีสายพันธุ์โอฟิโตคิสวิเวอรินีนะครับพวกนี้ก็จะระบาดในภาคอีสานนะครับถ้ามีพยาธิตัวนี้เยอะจะทำให้เกิดอะไรพยาธิตัวนี้จะไปฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีและท่อน้ำดีมีไว้เพื่อส่งน้ำดีไปที่ลำไส้เล็กเอาไว้น้ำดีมีหน้าที่ในการช่วยย่อยไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปทำให้ไขมันมีการกระจายตัวแตกตัวเป็นไมเซลอ่ะคือเป็นหยดเป็นหยดเล็กๆอ่ะแล้วทำให้น้ำย่อยพวกไลเปสเนี่ยมันเข้ามาย่อยง่ายนะครับนี่คือหน้าที่ของน้ำดีแต่ไอตัวเนี้ยมันไปอุดท่อน้ำดีเอาไว้คราวนี้พอไปอุดเยอะๆนะครับตับมันก็ทำงานได้ผิดปกติระบบย่อยอาหารก็ทำงานผิดปกตินะครับและมันยังอาจจะทำและมันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตับแข็งก็ได้โรคมะเร็งก็ได้ทำให้เกิดการอักเสบก็ได้นะครับและซึ่งร้ายแรงที่สุดก็คือทำให้เกิดโรคมะเร็งอ่ะหรือโรคตับแข็งอ่ะซึ่งถึงตายเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกปลาอะไรล่ะปลาตะเพียนขาวปลาสร้อยปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วไปนะครับดังนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเสี่ยงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไรคือกินแบบสุกคุณจะต้มคุณจะย่างคุณจะผัดคุณจะทอดเอาให้สุกไปเลย
ถ้าคุณกินแบบดิบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนูกินแบบดิบแต่ไม่ใช่แล่มากินเลยนะแต่หนูแล่มาเนี่ยเอามาสับใส่มะนาวใส่พริกใส่น้ำปลาเลยมะนาวมันก็ทำให้สุกนะครับชาวบ้านทั่วไปจะพูดว่ามะนาวใส่มะนาวไปมันก็สุกแล้วนะเพราะเนื้อมันเปลี่ยนสีใช่ไหมมันไม่ใช่สุกเพราะกรดทำปฏิกิริยากับโปรตีนก็ทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพจากเนื้อที่มันใสๆมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะแต่มันไม่ได้สุกแค่โปรตีนเสื่อมสภาพเฉยๆนะครับและมะนาวไม่ได้มันไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับระยะเมตาซิคาเลียได้เลยเพราะระยะเมตาซิคาเลียมันสร้างถุงซีดห่อหุ้มตัวมันเอาไว้แค่นะแค่กรดจากมะนาวมันไม่สะเทือนผิวมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้ก็คือความร้อนจากการปรุงอาหารให้สุกนั่นเองถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่ากินปลาแบบดิบนะครับปลาแบบก้อยปลาอย่างเงี้ยถ้าเป็นปลาแบบประเภทอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่มีหรอกพยาธิใบไม้ตับนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องความสะอาดอีกทีนึงนะครับ สุดท้ายคาสเซทโทด้านะครับคาสเซทโทด้านะครับหรือเราเรียกมันว่าพยาธิตัวตืดนะเรียกว่าพยาธิตัวตืดมีประมาณ 3,500 ชนิดนะครับมาดูหน้าตามันเป็นพยาธิที่หน้าตาไม่เข้าพวกที่สุดในทั้ง3คาส นะครับขนาดพานาเลียก็ยังหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับพยาธิใบไม้เนาะแต่ตัวตืดไม่เข้าพวกที่สุดลำตัวมีลักษณะเหมือนกับเป็นป้องแต่เป็นป้องแค่ผิวมันเป็นริ้วที่ผิวเฉยๆไม่ได้เป็นป้องเข้าไปถึงโครงสร้างภายในร่างกายนะครับเป็นจัดว่าเป็นพยาธิที่มีพัฒนาดีที่สุดในพยาธิทั้งหมดพัฒนาดีเพราะอะไรเพราะมันมีการแบ่งลำตัวออกเป็นส่วนๆคือหัวตัวแล้วก็บริเวณท้ายลำตัวนะครับที่เห็นในรูปเนี้ยนะครับคุณอาจจะคิดว่าส่วนหัวคือตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่หัวอยู่ตรงนี้เนี่ยสโคเด็กนี่คือหัวนะครับส่วนท้ายของลำตัวใหญ่กว่าหัวนะครับบริเวณส่วนหัวถ้าขยายมาก็จะเห็นว่ามันมีหูมีซักเกอร์แล้วก็ฮุกซักเกอร์ไปอยู่4อันแล้วก็มีตะขอเรียงตัวเป็นวงกลมอยู่เวนด้านบนนะครับดูเผินๆเหมือนกับสัตว์ประหยัดสัตว์ประหลาดนะพูดผิดในนิยายในหนังวิทยาศาสตร์เรื่องล่าสุดที่เราดูเป็นเรื่องอะไรสักอย่างนะเรื่องดูนะนะครับในชีวิตจริงนะหน้าตามันเหมือนสัตว์ประหลาดมากๆเลยนะครับโอเคครับส่วนของตัวมันก็จะประกอบไปด้วยสกอเรกเน็กก็คือส่วนที่ต่อมาจากสกอเรกนะครับแล้วก็ส่วนสตอบิล่าส่วนที่เป็นเน็กคือตรงนี้เองเล็กๆตรงนี้เองนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดเราเรียกว่าสตอบิล่านะครับคือส่วนทั้งหมดไปถึงด้านท้ายสุดของลำตัวนะครับกลับมาดูนะครับผนังลำตัวมีไมโครวิลลัยเยอะเพราะมันมีหน้าที่ในการดูดซับอาหารนะครับไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับดูดเอาอาหารที่คนย่อยแล้วเข้าไปก็ไม่ต้องย่อยละดูดกินอย่างเดียวนะครับมีสมองอยู่ที่ส่วนหัวคือสกอเรกนะครับมีเส้นประสาทตามยาวสองข้างของลำตัวนะครับพยาธิตัวตืดที่เป็นปรสิตในคนมีหลายชนิดเช่นจีนัสทีเนียนะครับจีนัสฮีมูโนเลปิสนะครับเป็นต้นนะมาดูเห็นไหมครับพยาธิตัวตืดเนี่ยมันมีความยาวได้หลายเมตรเป็นเมตรๆเลยนะครับบางทีคนเราสูงประมาณ150เนี่ยพยาธิอาจจะยาวได้มากกว่าตัวเราอีกนะอาจจะยาวได้ถึง2เมตร3เมตรก็มีนะครับเพราะว่าลำไส้เรามันขดอยู่ในตัวเรานะครับลำไส้เรามันยาวได้ประมาณ7เมตรโดยประมาณนะครับที่เห็นในรูปนี้คือไอ้พยาธิตัวตืดนะเห็นไหมครับข้างบนเป็นพยาธิตัวตืดวัวข้างล่างนะครับพยาธิตัวตืดคน
นี่คือ1ตัวนะนะ1ตัวหัวอยู่นี่นะครับข้างล่างก็เป็นตัวนะครับเป็นส่วนสตอบิล่าเวลาที่มันอยู่ในตัวคนก็จะอยู่ในลำไส้นะครับอยู่ในลำไส้เล็กคอยดูดกินอาหารเรากินอะไรมันก็ได้กินอย่างนั้นเออไม่จ่ายเงินด้วยนะอาศัยกินกับเรานะครับเห็นไหมครับอาศัยให้ดูนะใครเป็นโรคกลัวก็ปิดตานิดหนึ่งนะครับมันจะใช้บริเวณส่วนหัวที่เป็นซักเกอร์นะครับกับฮูกนะครับดูดก็คือยึดตัวหัวส่วนหัวมันกับเนื้อเยื่อของลำไส้เรานะครับมันจะฝังแน่นเลยนะครับไม่มีทั้งฮูกมีทั้งซักเกอร์แล้วมันก็จะปล่อยส่วนของซอบิล่าคือส่วนตัวนะครับให้ยาวไปตามความยาวของลำไส้ดังนั้นเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันก็จะมีการย่อยอาหารใช่ไหมครับในลำไส้เล็กนะครับสารอาหารต่างๆนะครับบางส่วนนะครับก็จะถูกดูดซึมเข้าไปผ่านผิวของไอ้เจ้าพยาธิตัวตึตัวนี้นะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งถูกดูดอาหารเข้าไปเยอะไม่รู้จะผอมหรือเปล่านะนะครับคราวนี้มาดูพยาธิตัวตึดหมูนะครับพยาธิตัวตึดหมูอยู่ในจีนัสทีเนียโซรัมนะครับเป็นพยาธิที่พบมากในทางเดินอาหารของคนทำไมถึงเรียกตัวตึดหมูล่ะไม่อยู่ในหมูเหรอเดี๋ยวมีที่มานะครับโดยมีหมูหรือคนเป็นโฮสต์สื่อกลางนะครับนอกจากนี้ยังมีพยาธิอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพยาธิตัวตืดวัวจากคนละสปีซีนะครับก็คือทีเนียสากินาต้านะครับความยาวของพยาธิตัวตืดหมูยาวได้ถึง3เมตรยาวกว่าตัวคนน่ะมีปล้องได้ประมาณ800ถึง900ปล้องนะครับที่สกอเลตก็มีแว่นดูดมีซักเกอร์ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับวัฏจักรชีวิตของมันเดี๋ยวมาดูวัฏจักรชีวิตของมันกันนะครับเริ่มจากไข่นะที่มีการปฏิสนธินะครับจะกลายเป็นตัวอ่อนครับตัวอ่อนในระยะนี้เราจะเรียกว่าออนโคสเฟียนะครับ อยู่ภายในเปลือกไข่ที่ถูกขับออกมากับอุจจาระของโฮสต์นะครับมาดูรูปนี้อธิบายกันเห็นไหมครับตัวอ่อนนะครับที่เป็นไข่ถูกขับออกมานะครับจากอุจจาระของโฮสต์และหลังจากนั้นนะครับไข่จะเข้าสู่ตัวของหมูหรือวัวนะครับผ่านทางไหนผ่านทางอาหารครับเอาผ่านทางอาหารได้ยังไงคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายก่อนว่าในชนบทหรือในสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับห้องน้ำนะครับการถ่ายเทของเสียจากห้องน้ำเนี่ยบางทีเขาอาจจะทิ้งลงแม่น้ำโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาที่คนที่มีพยาธิอยู่แล้วขับถ่ายออกมาเนี่ยไข่พยาธิมันไม่ได้ไปอยู่ในบ่อเก็บของเสียแต่ว่ามันถูกปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำคราวนี้แหล่งน้ำเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกใช้อุปโภคบริโภคเอาไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับและเมื่อน้ำพวกนี้เอามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไข่พยาธิมันก็ปนเปื้อนมากับน้ำได้นะครับแล้วพอหมูนะครับกินไข่พยาธิเข้าไปนะครับไข่พยาธิในระยะออนโคสเฟียนี่แหละนะครับไข่พยาธิมันก็จะเข้าไปฝังตัวอยู่ที่กล้ามเนื้อหมูแล้วก็พัฒนานะครับพัฒนาเป็นตัวอ่อนในระยะซีติเซอร์คัสนะครับคือระยะตรงนี้นะครับระยะซีติเซอร์คัสนะครับคือจะแทรกตัวอยู่ในเนื้อเยื่อหมูในกล้ามเนื้อหมูเลยนะครับมันจะสร้างถุงซีสขึ้นมาห่อหุ้มตัวมันจะมีลักษณะเกิดเป็นเม็ดสีขาวๆในเนื้อหมูนะครับหรือเราเรียกว่าลักษณะนี้ว่าเกิดเม็ดสาคูนะครับมาดูรูปนี้นะเม็ดสาคูเป็นยังไงอย่างนี้ครับโทษทีจะวงให้นะนี่อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยคือไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไขมันนะมันคือตัวอ่อนของมายาดนะครับเวลาคุณไปซื้อเนื้อต้องสังเกตนิดนึงนะครับต้องสังเกตนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีลักษณะเป็นเม็ดสาคูไหมถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ละคุณต้องแยกระหว่างไขมันอันนี้คือไขมันนะโอเคอันนี้คือไขมันนะเนี่ยพวกนี้คือไขมันแต่ถ้าเป็นเม็ดๆกลมๆอ่ะคือไขมันมันไม่ใช่เป็นเม็ดกลมๆใช่ไหมครับเออคุณต้องตั้งข้อสงสัยแล้วเฮ้ยไข่พยาธิปะวะเออไม่ใช่ไข่พยาธิตัวอ่อนของพยาธิปะวะที่เรียนมานี่มันพยาธิตัวตืดหมูนี่หว่าถ้าเจอลักษณะนี้อย่าซื้ออย่ากินนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าเอาไปต้มไม่สุกทำไม่สุกไปต้มไปย่างไปผัดไปทอดพยาธิตายหมดคุณกินได้ไม่เป็นไรครับอย่างนั้นไม่เป็นไรถ้าคุณสบายใจที่จะกินนะคุณถ้าคุณไม่ขยักขยแยงคุณก็กินได้นะครับไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่าถ้าเอาไปกินแบบดิบเช่นก้อยเนื้อดิบเป็นต้นอย่างนี้โดนคุณจะโดนพยาธิเข้าไปในตัวนะครับคราวนี้กลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับดังนั้นเห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วสามเหลี่ยมแล้วก็ตกใจนี่คือระยะ infective state ดังนั้นตัวอ่อนพยาธิในระยะ cystic circus เนี่ยมันจะฝังตัวอยู่ในหมูครับถามว่าหมูเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็อยู่ในหมูอ่ะคราวนี้พอหมูเขาเอาไปเชื่อดแล้วก็เอาเนื้อไปขายก็จะได้มันก็จะมีลักษณะเม็ดสาคูเงี้ยอยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้คนก็ไปซื้อแล้วก็มากินแล้วถ้ากินแบบดิบปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ลักษณะตัวอ่อนที่เป็นซิติเซอร์คัสเนี่ยที่เป็นลักษณะเม็ดสาคูเนี่ยพอกินเข้าไปถึงกระเพาะน้ำย่อยในกระเพาะมันจะย่อยไอ้ส่วนของถุงที่ห่อหุ้มตรงเนี้ยออกแล้วตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันก็จะออกมานะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้ของเราลำไส้เล็กของเราแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นส่วนหัวมันเนี่ยยึดเกาะขาผนังลำไส้แล้วก็เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยภายใน2ถึง3สัปดาห์นะครับก็จะฝังตัวอยู่ในลำไส้เล็กเรานี้แหละนะครับโอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมอธิบายนิดนึงมันจะมีสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวดีอยู่ข้างในระยะนี้เราเรียกว่า diagnostic stage เป็นระยะตรวจสอบเป็นระยะที่เราเอาไว้ตรวจหาพยาธิครับถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นพยาธิเราเป็นพยาธิตัวตืดหรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้วเราไปกินก้อยเนื้อดิบเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะเป็นพยาธิป่ะวะตรวจสอบได้ยังไงคุณเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้อยู่ตรงนี้คือตรวจสอบได้ครับเขาใช้วิธีตรวจสอบจากไข่พยาธิที่มาจากอุจจาระของเราดังนั้นถ้าอยากตรวจสอบเราต้องไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลโดยเราต้องเอาตัวอย่างอุจจาระของเราเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลแล้วเขาไปตรวจหาดูว่ามีไข่พยาธิอยู่หรือไม่ถ้ามีมันจะปนอยู่ในอุจจาระของเราแล้วมันก็จะตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยคุณมีพยาธิตัวตืดนะเดี๋ยวเอายาไปนะมีวิธีรักษานะเอายาไปกินก็หายนะครับฆ่าพยาธิได้นะคราวนี้แล้วถ้าเราปล่อยเอาไว้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมีพยาธิอยู่ตัว2ตัวไม่เป็นไรคุณรู้ได้ไงมันมีอยู่ตัว2ตัวนะครับมาดูโรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตืดไม่ใช่ตัวตืดนะครับผสมกันมั่วหมดละนะทำให้เกิดโรคพยาธิตัวตืดนะมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกที่อยู่ในสปีซีส์โซเรียมนะครับทำให้เกิดโรคซิสติกเซอร์โคซิสซิสติกเซอร์โคซิสเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการพิการอาจจะทำให้เกิดการตาบอดหรือสมองพิการเพราะพยาธิมันมีการชัยและมีการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปที่ตาก็อาจจะทำให้ตาบอดอย่างที่เห็นในรูปนี้ครับถ้าเคลื่อนที่ไปที่สมองมันจะทำให้กล้ามเนื้อเยื่อสมองตายทำให้เกิดการสมองพิการซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับ
โอเคสุดท้ายตัวยาพยาธิตัวตืดในสุนัขนะครับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยอาจจะเคยสังเกตว่าเฮ้ยมันมีพยาธิตัวขาวเป็นเส้นๆน่ะใช้ออกจากตูดของหมาแมวของเรานั่นแหละมันติดไปแล้วคือมันมีพยาธิอยู่ในลำไส้ก็ต้องไปพาไปหาหมอฉีดยาฆ่าพยาธินะครับแล้วพยาธิมันมาจากไหน นะครับพยาธิมันมาจากไข่ของพยาธินะครับคือพยาธิตัวตืดในสุนัขหรือแมวนะครับจะเป็นพวกที่อยู่ในจีนัสไดพิริเดียมนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูครับโทษทีนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาคือไดพิริเดียมแคนินัมนะครับคือพยาธิพวกนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในตัวสุนัขนะครับมันก็จะมีการออกไข่ออกมาคราวนี้ไข่ลืมพูดไปนิดนึงขอโทษทีนะผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นึงนะครับป้องไอ้พวกพยาธิตัวตืดเนี่ยมันจะมีป้องสุดท้ายคือป้องที่ใหญ่กว่าปกติใช่ไหมครับไอ้ป้องสุดท้ายนี่แหละนะครับมันจะมีการสร้างไข่อยู่ภายในป้องและเวลาที่มันออกไข่ก็คือมันจะปลดป้องออกไปทีละป้องแบบนี้นะครับใช้วิธีการปลดป้องออกไปทีละป้องทีละป้องทีละป้องอย่างเงี้ยคือนั่นคือการออกไข่ของมันนะครับอันนี้ย้อนกลับมาตรงนี้เห็นไหมครับไอ้ป้องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีไข่เล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้เมื่อสุนัขหรือแมวมันมีการขับถ่ายออกมาไอ้ไข่พยาธิมันก็ออกมาด้วยนะครับแล้วพอไข่พวกนี้มันจะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะหลุดออกมาจากป้องคราวนี้สัตว์นะครับที่เป็นโฮสต์ชั่วคราวเช่นหมัดนะครับหรือหนูมันมากินเอาไข่พยาธิเข้าไปภายในตัวมันนะครับมันเป็นโฮสต์ชั่วคราวมันก็จะมีการเจริญเติบโตอยู่ภายในโฮสต์ชั่วคราวเหล่านี้แล้วพอสุนัขนะครับมันเผลอไปกินหมัดสุนัขมันไม่กินหนูหรอกแต่มันจะอาจจะกินหมัดเข้าไปกินได้ยังไงจากการเลียขนครับอาจจะเลียที่ขาหรือที่ตัวก็ตามนะครับมันอาจจะมีหมัดพวกนี้หลุดเข้าไปในปากนะครับพอมันหลุดเข้าไปในปากปั๊บพยาธิมันก็สามารถที่จะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในโฮสต์ถาวรนะครับก็คือตัวสุนัขเองหรือแมวเนี่ยได้นะครับก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ลำไส้เล็กนะครับแล้วก็เจริญเติบโตกลายมาเป็นพยาธิตัวเต็มวัยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารของแมวหรือสุนัขได้ต่อไปนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาการท้องเสียมีเลือดปนมากับอุจจาระมีอาการคันที่ก้นหรือเอาก้นถูไปกับพื้นอันนี้สังเกตได้ง่ายนะครับเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นว่ามันตลกนะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันเป็นการฟ้องว่าเขามีอาการคันที่ก้นนะนะครับเราลองเอาไปเช็คกับสัตวแพทย์ดูนะครับหรืออาจจะมีความต้องการอาหารนะครับน้อยลงคือไม่ค่อยกินข้าวน้ำหนักตัวลดลงนะครับขนหยาบแห้งไม่เงางามนะครับมีอาการปวดท้องมีอาการปวดเงี้ยเสื่องซึมเงี้ยคุณลองดูลองสังเกตอาการของน้องหมาน้องแมวของตัวเองว่ามีอาการอย่างนี้หรือไม่นะครับโอเคและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมเพทที่เฮลมินเทสนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งดำรงพวกที่ดำรงชีวิตแบบอิสระพวกที่เป็นปรสิตนะครับโอเคก็หวังว่าความรู้ที่เราได้เรียนไปจะปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับในการหลีกเลี่ยงในการกินอาหารแบบดิบๆนะครับแล้วก็เอาไปให้ความรู้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ